ียตุ๊ดไม่จริงวัวไม่ได้เป็นวัวไม่เป็นจริงนะป้าไม่เกิดอะไรกับเฮียเมื่อคืนวัวเห็นเฮียเต้นบนห้องเลยเห็นจริงเหรอโอ้จริงเลยป้าอย่างกับโคโยตี้โคตรแรกอะนี่อะไรมาพูดอ่ะบอกไม่เต้นไงกูไม่เป็นจริงนะป้าแล้วเฮียทำอะไรกับห้องกูซ้อมบอลอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยป้าเดี๋ยวนี้ลืมเล่นทุกวันก่อนกูก็เลิกเล่นวันเล่นแล้วป้าเราจะแข่งเมื่อไหร่มันไม่ถึงช่วงแข่งอ่ะป้าก็อีกนานแล้วกว่ามันจะแข่งอ่ะป้ามันจะซ้อมอะไรล่ะป้าก็เฮียมันเป็นตุ๊ดแข่งเคืองอะไรไม่มีโกหกเงียบไปเลยนะเอาอะไรมาพูดอ่ะม้าที่มันดิ่มว่าอ้วก็เฮียมันโกหกมาเอาหน่าหรือสองคนอ่ะพอกันได้แล้วทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันป้าถ้าลูกของเราเป็นจริงอ่ะก็คงไม่เป็นไรนะป้าเนาะเฮ้ยกูไม่อยากให้เป็นอารมณ์ถ้าลืมโกหกนะกูเกลียดเหมือนกันจำไว้นะกูไม่ชอบคนโกหกมาเถอะหรือจะซ้อมมาไหนเฮียมาไหนแล้วกูเอาไงดีวะเอาไงดีโอ้ยเอาไงดีเนี่ยอีกเดือน2เดือนอ่ะป้าช่วงนี้มันติดสอบอ่ะเออว่าจะไปดูแต่ป้ามันร้อนนะป้าแล้วป้าทนไหวแดดก็ร้อนนั่นไงว่าไหวอยู่แล้วเออก็ได้ป้าเดี๋ยวว่าตารางไม้ป้าดูแล้วกันคนนี้เนี่ยป้าทำข้ามกูทุกอย่างแต่ที่เรียนมวยหรือเสือแต่จริงกูอยากเรียนมันเล่นเรียนเต้นกูอยากแล่นนี่แหละม้าใจดีเป็นคนเดียวที่คุยกับฉันรู้เรื่องม้านี่แหละใจดีที่สุดเลยสวยเนี่ยชื่อไอ้หลงผีมาเกิดคนส้นตีชิบหายคิดมันหล่อเท่กระสินดานะอย่างเหี้ยตัวเหี้ยไอ้ควายโอ้หลงแม่ลืมโซนั่งกินแบบนี้อีกไม่ดีไม่ดีหมดหรอกโอ้ป้าเรื่องพวกเนี้ยต้องสอนกูหรอเฮียโน่นโตปากได้ไม่มีหญิงเลยหรือว่าเฮียไม่ชอบผู้หญิงเอาแล้วไงกูว่าแล้วมันต้องวงมาเรื่องนี้หรือจะบอกไปเลยดีวะไม่ชอบผู้หญิงไงล่ะเมียกูมีเป็นร้อยเดี๋ยวกูไหมดูอาทิตย์ปัวอิ่มแล้วป้าThank you.
เลนี่มันไม่ยอมช่วยเขาอ่ะน่าช่วยเขาหน่อยเถอะนะหน่อยไม่เอาพ่อมันดุจะตายอีปูมึงรู้ไหมวันนั้นอ่ะกูเจอน้องอีเต๋อแหละแม่งโคตรหล่อเลยเมื่อวันเสาร์กูไปเที่ยวมาโอ้โหเจอน้องมันมีแต่คนมองน้องมันจริงกูดับเลยแต่แรกกูคิดว่าเขาจะมองกูช่วยกูหน่อยนะโอ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วหนูอ่ะเป็นยังไงมายังไงอ่ะไม่คบกับเต๋อได้เนี่ยฮะหนูเจอเต๋อที่สนามฟุตบอลเลยค่ะม้าโอ้หนูเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยอะค่ะเต๋อเขาเล่นฟุตบอลเก่งมากเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นตัวรับหนูหมายถึงกองหลังอะค่ะม้าแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นแนวรุกหนูหมายถึงศูนย์หน้าค่ะม้าคนเนี้ยดาวยิงเลยนะคะเล่นเก่งมากเลยค่ะม้าโอ้ยหลงมันละเร็วๆกินข้าวเร็วๆมาเร็วๆนั่งเร็วๆคนเนี้ยพาแฟนมาด้วยนะมันสวยดีนี่หล่อจริงผู้ใครนั้นนิ่งเป็นบ้านี่แค่มองสบตาห่างกันตั้งสี่วาอาหาใจหายวาอาหมวยอาหมวยเอ้ยแล้วดูชอบแต่ตั้งไหนอ่ะคนดีค่ะป้าหนูชอบคนจัดฟันเท่หมวยหมวยเอ้ยแล้วดื้อซ้อมมาไหนอาทิตย์หน้าค่ะป๊าสุกบ่ายๆอะค่ะเออจะไปดูจะไปดูหนูคนนี้หน้าตาน่ารักนะสวยจังเลยเอาหน่าว่านะพ่อมึงก็ไม่ได้น่าเกลียดที่มึงคิดหรอกมึงอะคิดมากเกินไปปะเนี่ยนี่มึงไม่ใช่กูไม่เข้าใจกูหรอกกูทำไงต่อมึงคือเรื่องมันจะไม่เกิดถ้ามึงอ่ะไม่เลิกตั้งแต่แรกเออพ่อยน้องเวนี่แหละกูต้องตีกูอยู่นั่นน่ะเอาน้ำอย่าไปว่าน้องมันเลยเรื่องแค่นี้เองนี่จะแดกน้องกูใช่ไหมเนี่ยถ้ามึงพูดดีกูอ่ะเป็นรู้ทันเอาบนน้ำมึงมาหอยหลอดนี่งั้นกูไม่ชิมแล้วเดี๋ยวกูให้เบอร์น้องกูได้ก็แค่นี้แหละมึงอย่าไปคิดมากเลยเชื่อมือกูดินักกีฬามึงล่ะรุ่นไงสองตัวนั้นอ่ะ
ไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ดังใจอยู่คนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะร้าจะหลายดวงใจช่วยกันฟันฝ่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายๆกำลังรวมแล้วด้วยใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพลาดไปทำอะไรได้ดึงฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราอีเต๋อเมื่อไหร่พ่อมึงจะมาเนี่ยกูร้อนแล้วนะรีบปูไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปรับพ่อกูแหละไปรับพ่อมึงเออมึงไม่บอกพ่อมึงเลยเหรอว่ามึงเป็นกระเทยฮะเอาไปรับขนาดนั้นน่ะโอ้ยขนาดมึงอย่างน้องมันก็ดูแมนกว่ามึงอ่ะฮะแมนกว่ามึงบอกว่ามันแมนกว่ากูเหรอมึงดูเสียงกูนี่มึงดูเสียงกูซ้อมต่อกันไปไม่อ้วหงป้าได้ไงอ่ะหลงมึงก็ไม่มาดูป้าบอกจะมาก็ไม่มาแล้วมาป้าโทนคุยโทรศัพท์อยู่กับใครก็ไม่รู้ตั้งนานแล้วกูไม่ต่อยหอยเลยป้าชอบแซวม้าอยู่นั่นแหละอ้าวก็พูดเรื่องจริงนี่นะม้าลือนะพูดมากจนอ้วงงอ่ะรู้แต่งงานกับม้าลือได้ไงก็ไม่รู้ป้าอ้าวก็พูดจริงๆพอเลยป้าดูม้าหน้าแดงแล้วแซวม้านั่นแหละเออป้าฮะอ้วอยากถามอะไรป้าอย่างนึงอ่ะอะไรอ่ะป้าไม่ชอบคนแบบไหนที่สุดอ่ะนู่นไงคนแบบป้าเลยไงรูปบ่นอะไรบ่นทั้งวันบ่นทั้งวันเบื่ออะไรก็ไม่รู้ป้าเอาดีๆอ้วจริงจังนะเอาดีอ่ะจริงจังก็คงเป็นคนโกหกมั้งอ้วนไม่ชอบคนโกหกทำไมอะป้าคนโกหกมันคือคนไม่ซื่อสัตย์ไงตีมาตีเอ้ยหรือลองคิดดูนะว่าถ้าหรือโกหกคนอื่นแล้วหรือจะเชื่อใจตัวเองได้ไงคนเราแค่ยอมรับความจริงทำไม่ได้เลยตีบางทีป้าว่านะคนที่ยอมรับความจริงแต่คนรอบข้างเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยคนคนนั้นเขาไม่ผิดนะยังไงอ่ะป้าอ้วนไม่ค่อยเข้าใจความจริงมันคือความจริงอะติต่อให้รับไม่ได้มันก็ต้องรับให้ได้เพราะมันคือความจริงอ้วนเนี่ยเข้มงวดกับลือนักหนานะเพราะไม่อยากให้ลือลำบากเหมือนป้าอ้วนเห็นลือเหมือนกับเด็กผู้ชายคนอื่นอ้วนก็ดีใจแล้วไม่อยากให้ใครไปว่าลือป้าแล้วถ้าอ้วนจะบอกป้าว่าป้าแต่พ่อเถอะถ้าลูกค้าไม่แถวใช่ใช่ไปเดี๋ยวพวกรอนานหรอกเต๋อจะกลับพร้อมม้าหรือเปล่าอ่ะไม่อ่ะม้าอ้วนซ้อมบอลกับเพื่อนต่ออ่ะเดี๋ยวป้าม้ากลับไปก่อนเลยนะอย่าป้าม้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับม้า
ความจริงมันคือความจริงอะตีต่อให้รับไม่ได้มันก็ต้องรับไปได้เพราะมันคือความจริงวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตราเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มี